สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับเช้านี้พาท่านผู้ชมมาที่หาดแพรกเมืองนะครับวันนี้อสมรวมพลคนหัวใสชวนวิ่งแลกังหันนะครับชวนวิ่งแลกังหันนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งขณะนี้เวลาประมาณ6โมงนะครับ6โมง20นาทีของวันที่วันอังคารที่9เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2562นะครับขณะนี้ท่านผู้ชมครับซึ่งวันนี้บรรยากาศริมทะเลหาดแพรกเมืองสดชื่นมากๆครับท่านผู้ชมครับสดชื่นมากๆทีเดียวนะครับก็ระยะเส้นทางที่จะวิ่งประมาณ 2.5 กิโลเมตรนะครับ2กิโลครึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอีกสักครู่ไม่นานนะครับเราคงจะได้เห็นนักวิ่งนะครับคนหัวใสที่รักสุขภาพดูแลสุขภาพนะครับชอบการออกกำลังกายการวิ่งเพื่อสร้างเสริมสุขภาพนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศเดี๋ยวเราจะไปชมด้านหน้าพร้อมกันครับท่านผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศยามเช้าหาดแพรกเมืองนะครับก็เหลือบมาเห็นคุณสุวรรณคุยยกสวยแล้วครับคนนี้ขอความชัดเจนแน่นอนวันอาทิตย์ที่14เมษายนจะพามโนรามมาแสดงที่หลาดริมคลองหัวไซเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับครับสวัสดีครับนะครับแฟนเพจกล้องพีวิเชียนตุกๆตันนะครับแน่นอนครับวันอาทิตย์นี้เราเจอกันแน่นอนครับมโนราครูแก้วกับซอกดินในรุ่นนะครับวันนี้นะครับวันนี้ครูแก้วอยู่ที่นี่จะขึ้นเครื่อง 9:00 นครับไปรับเด็กที่กรุงเทพมหานครเพื่อที่จะมาทําการแสดงนะครับที่ตลาดริมคลองหัวไซบ้านเรานะครับต้อนรับเทศกาลสงกรานต์พบกันแน่นอนครับเย็นวันอาทิตย์ที่14เมษายนมโนราครูแก้วครับและทีมงานครับสุดยอดมากครับขอบคุณมากครับกับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่เป็นคุณสุวรรณคุยหยกซุ้ยกำลังที่จะพาที่บ้านมโนราของครูแก้วมาทำการแสดงให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับชมเพื่อต้อนรับเทศกาลสงกรานต์วันอาทิตย์ที่14เมษายนที่จะถึงนี้นะครับพบกันแน่นอนที่ลาดริมคลองวัดไซนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้บรรยากาศกำลังสนุกสนานคึกคลื่นนะครับสุดยอดแห่งโรแมนติกนะครับท่านผู้ชมครับกาท้าให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่านี่คือบรรยากาศของพี่น้องคนวัวไซนะครับอสมชวนวิ่งอสมชวนวิ่งแลกังหันลมรวมพลคนรักเลวัวไซนะครับหาดแพรกเมืองครับท่านผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศที่หาไม่ได้แล้วนะครับนี่สุดยอดมากๆครับท่านผู้ชมครับสุดยอดมากๆตรงนี้เป็นจุดสตาร์ทจุดปล่อยตัวนะครับนักวิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพเลือบมาเห็นบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งคนนี้ชื่อว่ากัญญาศิลปราชัยเป็นไงวันนี้มั่นใจว่าจะวิ่งไหวหรือเปล่าไม่วิ่งค่ะไม่วิ่งเดินเก็บขยะเดินเฉยๆเดินวิ่งค่ะเก็บขยะเก็บขยะโอเคสุดยอดมากๆครับท่านผู้ชมครับสุดยอดมากๆนะครับนี่คือบรรยากาศที่ถ่ายท่านผู้ชมได้เห็นนะครับมีผู้ให้การสนับสนุนมีอาหารด้วยนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับสัมภาษณ์คนนี้หน่อยสวัสดีครับอาจารย์สุวรรณชัยเป็นไงมั่งครับวันนี้สวัสดีครับท่านวิเชียนบรรยากาศเช้านี้นี่เรามาร่วมโครงการเดี๋ยวจำชื่อไม่ได้โครงการอสมชวนวิ่งอสมชวนวิ่งแลกังหันรวมพลคนหัวไซรวมพลวันนี้เรามาทำกิจกรรมดีๆอย่างนี้ยามเช้าเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยแล้วก็เป็นจิตสาธารณะเสร็จแล้วก็ระยะทาง 1.5 กิโลเนี่ยพอไม่ใช่ 2.5 นะ 1.5 กิโลเนี่ยพอเหมาะนะครับเสร็จแล้วกิจกรรมเรื่องทำความสะอาดเก็บขยะชายหาดเนี่ยพวกเราเป็นจิตอาสาอยู่แล้วนะครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องให้ดูแลสุขภาพกันนิดหนึ่งนะครับถ้าอย่างไรก็ผ่านไปผ่านมาก็มาแวะที่หาดแพรกเมืองหัวไซเรากำลังทำหัวไซให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ว่าจะต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยือนไม่ใช่เฉพาะหาดแพรกเมืองนะครับริมชายทะเลบ้านหน้าสารก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าเทศบาลตำบลหัวไซได้พัฒนาไปไกลแล้วครับเพราะนั้นขอเชิญชวนทุกคนเดี๋ยวพบกันที่กิจกรรมวิ่งนะครับนะครับ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 ขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่เป็นอาจารย์สุวรรณชัยอักษรทิพย์นะครับกศน.หัวไซนะครับก็อยู่ในบรรยากาศที่
พวกเราทุกคนนะครับอสมชวนวิ่งนะครับอสมชวนวิ่งแลกังหันลมรวมพลคนรักเล่ห์วัวไส้นะครับท่านผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศที่ทุกคนกำลังลังไล่กันมาเรื่อยๆนะครับมาจากหาดใหญ่โอ้โหมาไกลนะครับรู้ได้ไงเนี่ยขนาดผมเพิ่งรู้เลยอ๋อดูเพื่อนส่งในไลน์ให้ค่ะสุดยอดมากๆแสดงว่ารักการวิ่งมากเลยวิ่งทุกอาทิตย์นะคะโอ้สุดยอดมากครับสุดยอดมากครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศที่พวกเราทุกคนนะครับทุกคนรักสุขภาพครับมวลครับเป็นไงบ้างครับการจราจรเส้นทางคิดว่าเคลียร์เรียบร้อยใช่ไหมครับครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยการจราจรผ่านครับผ่านการจราจรโอเคสุดยอดมากครับครับท่านผู้ชมครับนี่โอเคครับโอเคครับนี่คือบรรยากาศที่หาไม่ได้อีกแล้วครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านตอนนี้ผมอยู่ในบรรยากาศของอสม.ชวนวิ่งนะครับแลกังหันนะครับอสม.ชวนวิ่งนะครับร่วมพลคนรักเล่ห์วัวไส้อยู่นาสถานที่นี้คือหาดแปลกเมืองตำบลนาสะต้นอำเภอวัวไส้นะครับก็ขอฝากคลิปวิดีโอคลิปนี้ไปยังสมาชิกกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์ที่กระทบทุกฐานนะครับช่วงนี้รายการธรรมะยามเช้าก็แว่นไปทรงรำวันนะครับเนื่องจากว่ามีภารกิจหลายอย่างแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมครับเราอยู่ในบรรยากาศของเทศกาลสงกรานต์สงกรานต์วันสงกรานต์มาถึง1ปีหนใครจะทนอยู่ได้เลยไปหาหยิบกะละมังถังใหญ่ที่ได้มาขันกะลามีไหมจะใช้งานรองน้ำใสใส่ถังกำลังเหมาะบรรจงดอกน้ำอบครบสถานโรยดอกไม้ทำใจให้ชื่นบานหอมชื่นนานฝากไว้ในกะลาในกะลานะครับท่านผู้ชมครับวันอาทิตย์ที่14เมษายนที่จะถึงนี้นะครับเรามีนัดกันที่หลาดริมคลองหัวไซที่นี่หัวไซที่นี่หลาดริมคลองหัวไซนะครับในนามท่านนายกเรวัตด่านตันติสุภกุลทีมานผู้บริหารพนักงานเทศบาลตำบลหัวไซนะครับยินดีต้อนรับผู้ที่มาเที่ยวหลาดริมคลองหัวไซนะครับมีอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองมากมายมีสินค้าโอท็อปมีดนตรีนะครับนักร้องเปิดหมวกและที่สำคัญวันอาทิตย์ที่14เมษายนนี้ก็จะมีพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุด้วยแล้วก็มีแห่พระพุทธสิงห์ซึ่งได้อัญเชิญมาจากหอพระพุทธสิงห์มาประดิษฐานไว้ที่หลาดริมคลองหัวไซนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องทุกคนนะครับลูกหลานพี่น้องชาวอำเภอหัวไซและท่านผู้มีเกียรติที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับต่างถิ่นต่างอำเภอต่างท้องที่ก็ได้มีโอกาสรดน้ำส่งน้ำพระพุทธสิงห์ที่หลาดริมคลองหัวไซพบกับมโนราครูแก้วมโนราครูแก้วเต็มฉบับเต็มรูปแบบนะครับภายใต้การนำของคุณสุวรรณคุยยกสุยนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศยามเช้าในวันนี้นะครับก็ต้องตื่นเช้าแล้วครับนี่เห็นไหมทุกคนใส่เสื้ออสม.ชวนวิ่งแลกังหันรวมพลคนรักเลหัวไซครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ไอ้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศในยามเช้าที่หาดแพรกเมืองนะครับซึ่งจะทำพิธีเปิดนะครับเวลาประมาณ7โมงเช้าโดยท่านนายอำเภอหัวไซนะครับท่านวิทยาเขียวรอดนะครับท่านผู้ชมครับเช้านี้ก็เป็นบรรยากาศที่สุดยอดมากๆเลยครับก็ถือว่าเรามาสัมผัสบรรยากาศยามเช้าที่หาดแพรกเมืองอยู่ที่ตำบลนาสะตนอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศที่สุดยอดมากๆครับถ่ายท่านผู้ชมได้เห็นทุกคนก็มีแต่รอยยิ้มแล้วครับมีแต่รอยยิ้มก็หลังจากที่วิ่งแล้วนะครับกำหนดการก็7โมงแล้วก็ระยะเส้นทาง1กิโลครึ่งนะครับไม่ใช่2กิโลครึ่งนะครับขออภัยด้วยก็วิ่งไปด้วยแล้วก็ทำจิตอาสาไปด้วยนะครับเก็บขยะครับสวัสดีครับสัมภาษณ์หน่อยคนสวยเหมือนโซฟี่มาโซเลยเป็นไงมั่งครับวันนี้มั่นใจว่าจะวิ่งถึงไหมครับอ๋อวิ่งถึงค่ะซ้อมมาแล้วค่ะซ้อมมาดีเหลือเกินนะครับผู้สาวเฟอร์นิเจอร์โอเคขอให้วิ่งอย่างมีความสุขนะครับร้านอุตสาห์เฟอร์นิเจอร์นะครับจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิดนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศที่นี่ตัวอะไรก็ไม่รู้โอ้โหสวัสดีครับพูดได้ไหมเนี่ยสวัสดีครับมาร่วมวิ่งกันนะครับออกกำลังกายแล้วก็ร่วมกันเก็บขยะชายหาดครับร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับครับโอเคครับแต่งชุดได้โอ้สีสันบรรยากาศสุดยอดมากๆครับก็วันนี้แต่งชุดมาเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ถ่ายเซลฟี่แล้วครับได้ถ่ายเซลฟี่นะครับวันนี้เราพัฒนา
หาดแพรกเมืองร่วมกันทำความสะอาดนะครับก็ผมจะถ่ายเวียนกล้องไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับได้เห็นคุณลุงคนนี้ท่าทางมั่นใจสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับมาจากไหนครับมาจากอนามัยหน้าทวดครับอ๋ออนามัยหน้าทวดนะครับ1อยู่หน้ากิโลเดินถึงไหมครับก็เดินบ้างวิ่งบ้างโอเคก็สบายอยู่แล้วนะโอเคครับครับครับท่านผู้ชมครับหลายมั่งกลางมั่งแล้วก็อภัยนี่คือบรรยากาศยามเช้ารอท่านแอมเพอร์ที่จะมาสัมภาษณ์นะสวัสดีครับคนนี้เป็นประธานอสม.สวัสดีครับผมดีครับบ้างครับบรรยากาศสวัสดีครับดีดีมาครับดีมานะครับนะดีมาครับดีมามั่นใจว่าจะเดินถึงไหมกับ 1.5 กิโลถึงครับถึงถึงถึงแน่นอนถึงแน่นอนครับโอเค 100% ครับโอเคครับสวัสดีครับครับนี่คือบรรยากาศคนกะอสม.ที่มานกำลังมากันเรื่อยๆนะครับมากันเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับกาตื้อหวาเรามาร่วมพ่นที่จะทำคุณงามความดีที่สร้างเสริมสุขภาพในการออกกำลังกายครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่บรรยากาศท่ามกลางอสม.รวมพลอสม.รวมพลนะครับคนรักเลหัวใจเรานะครับวันนี้ซึ่งมีอสม.ทุกคนแล้วครับที่ตั้งอกตั้งใจที่จะมาทำคุณงามความดีนะครับจิตอาสาทำคุณงามความดีเก็บขยะนะครับเก็บขยะไปด้วยเดินไปด้วยนะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าพวกเราทุกคนนะครับรักสุขภาพนะครับต้องออกกำลังกายตอนเช้าๆนะครับ 1.5 กิโลเพราะฉะนั้นวันนี้เราคงจะได้วิ่งกันสนุกนะครับเป็นไงครับวันนี้ไม่ขายของเหรอครับขายค่ะขายไปด้วยก็ออกกำลังกายไปด้วยใช่ไหมครับมาเก็บขยะก่อนขยะก่อนนะครับสุดยอดมากๆครับเท้าสกัดเทวราชก็ลงบันทึกไว้แล้ววันนี้เรามาทำคุณงามความดีนะครับท่านผู้ชมครับนี่สวัสดีครับเป็นไงบ้างครับบรรยากาศวันนี้สนุกอากาศดีมากค่ะอากาศดีมากนะครับแล้วจะเดินถึงไหมเนี่ยถึงอยู่แล้วถึงอยู่แล้วถึงอยู่แล้ว1.5 กิโลเมตรจะเดินไหวไหมเนี่ยไหวไหมไหวนะโอเคสุดยอดมากๆครับโอเคครับโอเคครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่บรรยากาศท่ามกลางอสม.อสม.นะครับย่อมาจากอาสาสมัครชุมชนในเขตเมืองนะครับท่านผู้ชมที่เคารพสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับพาท่านผู้ชมมาที่หาดแพรกเมืองอยู่ที่ตำบลหน้าสักตนอำเภอวัดไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับติดกับอ่าวไทยนะครับติดกับทะเลอ่าวไทยซึ่งวันนี้อสม.ชวนวิ่งนะครับรวมพลคนหัวไซนะครับรักทะเลรักเลหัวไซซึ่งวันนี้ท่านประธานในพิธีก็คือท่านนายอำเภอวิทยาเขียวรอดนะครับอีกสักครู่เราคงจะได้ร่วมพิธีเปิดแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็จะได้วิ่งไปด้วยเดินไปด้วยเก็บขยะไปด้วยนะครับระยะทาง 1.5 กิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมครับก็ถ่ายท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศที่เราได้มาร่วมทำคุณงามความดีกันในวันนี้นะครับเพราะมีผู้คนที่มากันมากมายทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปชมด้านหน้ากันดูนะครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศทั่วๆไปนะครับที่ถ่ายท่านผู้ชมได้เห็นซึ่งมีอสม.มีพี่น้องชาวอำเภอวัดไทยมากันหลากหลายอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่กำนันโรงพยาบาลวัดไทยกทม.วัดไทยผู้นำท้องถิ่นนะครับอบต.เทศบาลตำบลวัดไทยนะครับมากันมากมายทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่พวกเราทุกคนนะครับได้มาร่วมกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ให้กับส่วนรวมนะครับ